คุณรู้หรือไม่ฟุตบอลเอเชียนคัพ2011ครั้งที่15จัดที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่7ถึง29มกราคมปี2011เป็นครั้งที่2ที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพหลังจากเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกใน AFC ครับปี1988เดี๋ยวช่วงนี้ครับเรามาดูเรื่องราวของมีเดียวัชชนก่อนเป็นเรื่องของเจ้าของทีมบาสเกตบอลนะอยากจะมาซื้อทีมฟุตบอลในสกอตแลนด์ครับอาจจะไม่ใช่สโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครับแต่ว่ากาสโกเรนเจอร์นี่ก็เป็นทีมใหญ่เก่าแก่ครับโอเฟิร์มดาร์บี้ไม่มีใครที่ตามฟุตบอลนอกแล้วไม่รู้จักครับตอนนี้เจ้าของทีมฟีนิกซ์ซันฮะทีมบาสเกตบอลเนี่ยโรเบิร์ตซาเฟอร์นะครับพยายามที่จะมาขอซื้อหุ้นของสโมสรซาสโกเรนเจอร์ครับโดยที่ยื่นข้อเสนอมา18ล้านปอนด์ครับตอนนี้เรนเจอร์เนี่ยอยู่ในดิวิชั่น2ของสกอตแลนด์ครับเป็นรองจ่าฝูงรองจากฮาร์ทเนี่ย13แต้มก็มีสิทธิ์ที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาพวกเขาเคยเป็นมหาอำนาจนะครับแต่มีปัญหาด้านการเงินนะบริหารผิดพลาดโดนปรับไปอยู่ดิวิชั่น4ฮะแล้วก็ไล่ขึ้นมานี่เป็นข่าวนะจากทั้ง Eurosport ทั้ง ESPN หรือก็ BBC ฮะก็มีเรื่องราวเรื่องนี้นะก็ต้องดูว่าปีนี้ Rangers จะได้กลับมาสู่ Premier Division ของสกอตแลนด์หรือเปล่าครับก็ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Rangers FC ด้วยนะครับในช่วงของ Sport World ครับเราไปเริ่มต้นด้วยการติดตาม NFL Playoff กันครับโทนี่โรโม่คว้างบอลให้กับเทเรนซ์วิลเลียมส์ครับทำไป2ทัชดาวน์โดยเฉพาะในลูกที่2ครับที่ทำให้ดัสคาวบอยนั้นแซงขึ้นนำเป็นครั้งแรกของเกมในช่วงท้ายควอเตอร์ที่4ครับช่วยให้ดัสคาวบอยนั้นเอาชนะดีทรอยต์ไลออนส์ไปได้24-20ในศึก NFL Playoff รอบ Wild Card ครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาชัยชนะดังกล่าวครับเป็นการชนะเกม Playoff ครั้งแรกในรอบ5ปีของทีม Cowboys ครับทำให้พวกเขาจะได้เข้าไปเล่นในรอบต่อไปโดยจะไปเยือน Green Bay Packers ที่สนาม Lambeau Field ในสัปดาห์หน้าซึ่งจะเป็นการไปเยือน Green Bay ครั้งแรกนับตั้งแต่ Ice Bowl ในปี1967นะครับ Ice Bowl นี่ก็คือเกมที่ทั้ง2ทีมเล่นกันเป็นในปี67ครั้งนั้นเนี่ยอากาศลบ26องศาเซลเซียสพื้นสนามเต็มไปด้วยน้ำแข็งนะครับก็เลยเกมนั้นเลยถูกเรียกว่า Ice Bowl นะครับโรโม่กล่าวถึงเคล็ดลับในชัยชนะบอกว่าจะต้องยืนหยัดในจะต้องยืนหยัดครับและมีความเข้าใจในเกมไม่ได้จบในควอเตอร์แรกหรือควอเตอร์ที่2ครับเขาต้องพยายามทำใจให้นิ่งหลังจากถูกนำถึง 14-0 ครับในควอเตอร์แรกเขามีประสบการณ์มากพอที่จะเข้าใจเกมครับซึ่งอาจไม่เคยทำเมื่อครั้งยังอายุน้อยกว่านี้นะครับพออายุมากขึ้นก็มีประสบการณ์มากขึ้นแบบนี้นี่นะครับส่วนแมทธิวสแตรทฟอร์ดครับควอเตอร์แบ็คของไลออนส์คว้างให้เพื่อนทำได้ถึง2ทัชดาวน์ในควอเตอร์แรกแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่สามารถนำลูกทีมเข้าสู่เอ็นโซนของคาวบอยส์ได้อีกเลยครับนับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งที่2ของเขาในเพลย์ออฟครับหลังจากที่ลงเล่นเพลย์ออฟ2ครั้งครับนอกจากนี้ Detroit Lions ยังไม่เคยเอาชนะในเกมเพลย์ออฟได้เลยครับนับตั้งแต่เอาชนะ Dallas Cowboys ในการเพลย์ออฟเมื่อปี91ส่วนผลอีก1คู่นะครับ Cincinnati Bengals ครับก็แพ้ให้กับ Indianapolis Colts ไป10-26ส่วนผลการประกบคู่นะครับเส้นทางในรอบดิวิชั่นอลนะครับหลังจากจบเพลย์ออฟไวด์การ์ดไปแล้วเนี่ยนะครับอินเดียนาโพลิสโคลส์ก็จะเจอกับเดนเวอร์บองโกสครับแล้วก็บอลติมอร์เรเวนส์ครับเจอกับนิวแลนด์แพทริกนะครับก็จะเล่นกันวันจันทร์ที่11จะเล่นกันวันที่11มกราคมแล้วก็10มกราคมนะครับสำหรับคู่ของโคลบองโกเรเวนส์แล้วก็นิวแลนด์แพทริกนะครับส่วนฝั่งของ NFC เนี่ย Dallas Cowboys ครับจะเจอกับ Green Bay Packers ที่บ้านของ Packers ครับที่ Lambeau Field ในวันที่11มกราคมครับส่วน Carolina Panthers ครับจะบุกไปเจอ Seattle Seahawks นะครับที่ Century Link Field ครับวันที่10มกราคมในฝั่งของ NFC ครับอ
เรื่องบาสเกตบอลรับโคบี้ไบรอันทำคนเดียว20แต้มครับรวมถึงแต้มตัดสินในช่วง 12.4 วินาทีก่อนหมดเวลาช่วยให้ลอสแองเจลิสเลเกอร์สชนะอินดิแนเพเซอร์ส88-87ในศึก NBA เมื่อเช้าที่ผ่านมาครับเกมนี้ไบรอันลงสนาม32นาทีครับทำไป9คะแนนใน 2.32 นาทีสุดท้ายช่วยให้ทีมแซงชนะในที่สุดครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เลเกอร์สตกเป็นรองเพเซอร์ถึง13แต้มเมื่อหมดครึ่งแรกก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นนะไบรอันตกลงกับโค้ชไบรอนสกอตว่าจะพักครับและไม่เดินทางไปกับทีมในเกมต่อไปคือวันจันทร์ที่จะออกไปเยือนพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เพื่อถนอมร่างกายซึ่งอายุ36ปีแล้วครับหลังจบเกมกาดจอมเก๋าบอกว่าการหยุดพักมานะครับก็ทำให้เขาได้คิดนะว่าทำผิดมามากมายแล้วสามารถจะยอมรับความจริงได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองตามสถานการณ์เพราะรู้ว่าร่างกายไม่แกร่งเหมือนก่อนฮะอะไรที่ฝืนไม่ได้ก็ไม่ฝืนจากนั้นก็จะทำประโยชน์ให้กับทีมได้มากที่สุดส่วนทีมเยือนครับเพเซอร์ให้ CJ Mai นะทำคนเดียว19แต้มนะสูงสุดแม้ว่าจะนำถึง50-43ในครึ่งแรกครับแต่เกมรับไม่ดีครึ่งหลังก็ทำให้พลาดไม่สามารถจะเก็บชัยชนะติดต่อกัน3เกมได้สถิติของผู้เล่นครับเริ่มจากเพเซอร์ไม้19แต้ม2รีบาวด์ครับโดนัลด์สโลนฮะ16แต้ม7รีบาวด์9แอสซิสต์รอยฮิบเบิร์ต12แต้ม11รีบาวด์ครับเลเกอร์ครับนิกยัง22คะแนนครับ3รีบาวด์โคบี้ไบรอันต์20แต้ม6รีบาวด์6แอสซิสต์ฮะคาร์ลอสบูเซอร์12แต้ม4รีบาวด์นี่คือผลของคู่อื่นครับแมฟริกก็ชนะเซฟลันไปนะฮะคิงแพ้ฟิสตันเน็ตนั้นแพ้ฮีทแล้วก็บักส์นะชนะนิกส์แรปเตอร์ก็แพ้ซันครับเราขยับไปดูเทนนิสฮอฟแมนคัพกันบ้างนะครับก็เป็นรายการเทนนิสทีมผสมชิงแชมป์โลกครับในรายการฮอฟแมนคัพที่เมืองเพิร์ทประเทศออสเตรเลียในรอบแบ่งกลุ่มวันที่2ของกลุ่ม A ครับเซนาวิลเลียมส์ครับนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกจากสหรัฐอเมริกาครับก็พูดถึงอาการเจ็ตแลกนี่นะครับทำให้เขาเกือบจะแพ้ให้กับฟลาเวียเพเนตต้านะครับเซนานั้นประเดิมแมตช์แรกของปีครับด้วยการลงสนามช่วยทีมชาติสหรัฐอเมริกาเจ้าของแชมป์6สมัยสู้ศึกกับอิตาลีครับในการแข่งขันฮอฟแมนคัพโดยผลการแข่งขันเนี่ยเซเรน่าวิลเลียมส์เกือบจะแพ้กับเพเนตต้านะครับหลังจากเซตแรกเธอแพ้ไปก่อน 0-6 ครับก่อนจะกลับมาเอาชนะได้ใน2เซตหลังนะครับด้วยสกอร์ 6-3 6-0 ครับทางนี้เธอเปิดเผยถึงสาเหตุนะครับที่ทำให้เกือบจะแพ้คู่แข่งบอกว่ายังมีอาการเจ็ตแลกบวกกับต้องเจอกับคู่แข่งที่เล่นได้เป็นอย่างดีครับจึงทำให้เธอออกสตาร์ทไม่สวยครับก่อนที่จะตัดสินใจดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่ไป1ช็อตทั้งที่ไม่แน่ใจว่าผิดกติกาหรือเปล่านะครับเพราะไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนซึ่งคาเฟอีนนั้นช่วยให้เธอฟื้นพลังกลับคืนมาจนกระทั่งเอาชนะเพเนต้าได้สำเร็จนะครับส่วนการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวครับจอห์นอิสเนอร์เก็บชัยชนะเพิ่มให้สหรัฐอเมริกาครับหลังจากเอาชนะฟาบิโอฟอกชินี่ไป2-1เซตด้วยสกอร์5-7 7-5และ7-6ทราเบก7-4ครับจากนั้นเนี่ยนะครับอีสเนอร์แล้วก็เซเรน่าเนี่ยก็ผนึกกำลังร่วมกันนะครับไล่ต้อนเอาชนะฟอชนี้แล้วก็เพเนต้าไป2-1เซตนะครับด้วยสกอร์6-2 2-6 และ11-9ส่งผลให้จบวันเนี่ยสหรัฐอเมริกาครับชนะอิตาลีไปทั้งสิ้น3คู่รวดเลยครับส่วนคู่การเจอกันระหว่างสหราชอาณาจักรกับแชมป์เก่าฝรั่งเศสเนี่ยนะครับคู่แรกนั้นแอนนิเมอรี่ก็เก็บชัยชนะให้กับทีมสหราชอาณาจักรได้สำเร็จนะครับหลังจากเอาชนะเบอร์นัวแปรไป2เซตรวดนะครับด้วยสกอร์6-2และ7-5ก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง Fox Sports 2นะครับช่อง689ครับติดตามชมกันได้นะครับสำหรับเทนนิสรายการทีมผสมทีมแชมป์โลกครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับอ
เซเรน่าวิลเลียมส์นักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกจากสหรัฐอเมริกาเชื่อการแข่งขันเทนนิสทีมผสมชิงแชมป์โลกรายการฮอปแมนคัพสมัยที่7ที่เมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลียจะมีส่วนสำคัญช่วยให้เธอเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวก่อนศึกออสเตรเลียโอเพ่นแกรนด์สแลมรายการแรกของปีระหว่างวันที่19มกราคมถึง1กุมภาพันธ์นี้โดยเฉพาะเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่ร้อนจัดบางวันมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสได้เป็นอย่างดีแกรี่แอนเดอร์สันนักปาลูกดอกที่ก้องโลกชาวสกอตติชเจ้าของฉายา The Flying Scotsman ซิลแชมป์ปาลูกดอกชิงแชมป์โลกรายการ PDC World Darts Championship สมัยแรกได้สำเร็จหลังเฉือนเอาชนะฟิลเทเลอร์คู่แข่งจากอังกฤษไปอย่างฉิวเฉียดในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมานูทุยราจีเซนเตอร์ตัวเก่งทีมชาติอังกฤษอาจช่วยลงช่วยทีมสู้ศึกกับทีมชาติเวลส์ในการแข่งขันรักบี้ซิกเนชั่นในเดือนหน้าหลังจากริชาร์ดคอตเทอริลหัวหน้าโค้ชของสโมสรเลสเตอร์ไทเกอร์สทีมต้นสังกัดของทุยราจีเผยว่านักกีฬาในสังกัดของเขายังไม่หายจากอาการบาดเจ็บโคนขาอีกคือเรื่องราวของกีฬาต่างประเทศครับช่วงหน้าเป็นเรื่องของฟุตบอลในประเทศครับไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยครับที่มีการประกาศรายชื่อ Kings Cup แล้วก็ชุดชิงแชมป์เอเชียอยู่ U23แล้วครับห้ามกราคมปี1995 AFC ชนะ NFC 41-13ในการแข่งขันโปรโบว์